ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮะต้องบอกว่านี้เลยอยู่กับมาดามกอล์ฟนะคะออร์แกไนเซอร์ของเราคนเก่งนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะอย่างความบอดนะฮะแล้วก็ผลงานก็ประจักษ์แก่สายตาคุณผู้ชมทางบ้านเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเรารู้จักกับมาดามกอล์ฟกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เนี่ยอยากให้กล่าวถึงบุคคลดีเด่นนะฮะของงานรางวัลนี้นิดนึงก็คือจริงๆก็ขอชื่นชมทุกคนนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนได้เนี่ยขอชื่นชมแล้วก็ได้แต่ละสาขาแต่ละคนเนี่ยก็เก่งจริงเพราะว่าเขารังสรรค์และคัดสรรคนที่เก่งจริงค่ะที่ทำงานต่อสังคมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไม่ว่าภาครัฐและภาคเอกชนก็ขอชื่นชมทุกรางวัลที่ได้ในวันนี้นะคะครับได้ครับพูดถึงในวงการบันเทิงเมืองไทยบ้างนะฮะในฐานะที่มาดามกอล์ฟอยู่ในวงการบันเทิงที่บอกว่ายาวนานเลยนะอยากฝากกำลังใจและฝากถึงเด็กๆเยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรจริงๆน้องๆที่จะเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเรื่องแรกนะคะเด็กเนี่ยเขาว่าเราเป็นเด็กเป็นเยาวชนอันดับแรกเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนคือเราต้องเรียนดีเรียนเก่งพอเราเรียนดีเรียนเก่งเราจะแยกแยะเป็นว่าอันนี้คือเรียนอันนี้คืองานแล้วก็มารับงานในวงการจริงๆในงานในวงการเนี่ยเป็นงานที่แบบดีนะคะแล้วก็ขอให้เด็กเนี่ยหนึ่งรักเรียนมากที่สุดแล้วก็แยกเรื่องเรียนเรื่องงานให้ได้จริงๆงานเนี่ยก็เหมือนเราว่างมีงานอดิเรกแล้วก็ทำอดิเรกเข้าวงการไม่ว่า1การแคสติ้งโฆษณาการทำ YouTube ของตัวเองการเป็นพิธีกรการทำอะไรก็ได้ที่เราเก่งเราทำได้หมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่วงการบันเทิง1เราต้องตรงต่อเวลาต้องดูแลตัวเองให้พร้อมพร้อมหมายความว่าต้องดูแลออกกำลังกายร่างกายต้องดูสมส่วนต้องดูดีแล้วที่สำคัญอยู่ในวงการเนี่ยจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องรู้ว่าใครเด็กใครผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมนะคะทุกคนเรายังเรียนหนังสืออยู่อย่าทิ้งเรื่องเรียนเรื่องเรียนสำคัญที่สุดค่ะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดโอไมครอนก็มีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงสำหรับเมืองไทยนะฮะอยากให้มาดามกอล์ฟเนี่ยฝากในการดูแลร่างกายในการเรื่องการอย่าตกตรงนี้แก่พี่น้องคนไทยทั้งหมดจริงๆเราก็ดูเหมือนแรกๆที่เราดูแลกันนะคะก็คืออันดับหนึ่งเราต้องใส่แมสก์แล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์และที่สำคัญนะคะทานร้อนช้อนตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงให้มีระยะห่างเวลาเราไปทำอะไรเนี่ยต้องให้มีระยะห่างกันอย่าใกล้กันนะคะจริงๆอ่ะโรคนี้มันอยู่กับตัวเราไปนานแต่อยู่ที่เราดูแลรักษามันเป็นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะได้เลยขอบคุณมาดามกอล์ฟมากครับสวัสดีครับ